นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสปก.กล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักกฎหมายสปก.เร่งหาช่องทางกฎหมายที่จะดำเนินการกับผู้ประกอบการฟลอราพาร์ควังน้ำเขียวหากยังฝ่าฝืนเปิดกิจการให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าชมโดยจะต้องหยุดกิจการทั้งหมดเพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่สปก.โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะโดยเร่งรัดให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสรุปข้อเท็จจริงการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาโดยเร็วคาดว่าจะเป็นภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้และภายใน 2-3 วันนี้ทางสำนักกฎหมายสปก.จะสรุปมาตรการดำเนินการหากพบการซื้อขายเปลี่ยนมือเกิน100ไร่จะเสนอใช้มาตรา14ของคสช.ยึดคืน